สวัสดีครับอิงฟ้าสวัสดีครับชาลอตเชิญเลยครับโอ้โหอิงฟ้าชาลอตเมื่อกี้คุณวัฒน์ได้เล่าถึงดีเทลเรื่องย่อสั้นๆแล้วเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราได้มารู้ข้อมูลอ่านเรื่องย่อคร่าวๆแล้วท้าทายกับเราแค่ไหนจริงๆต้องบอกว่าท้าทายมากๆเพราะน่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราก็ยังไม่เคยได้ทำก่อนหน้านี้อาจจะมีการถ่ายภาพยนตร์หรือละครมาแล้วแต่ว่าในพาร์ทของการเป็นตำรวจมันก็ยากมากๆโดยเฉพาะเราเป็นเหลือบๆค่ะไม่รู้วันนี้มันจะเหลือบไปทางยามหรือเปล่าเพราะว่าโดยเฉพาะการเป็นผู้หญิงด้วยก็มีความแบบสตรองมากขึ้นเข้าไปอีกแล้วก็ในเนื้อเรื่องที่เราพอทราบมาเนี่ยมันมีความเข้มข้นมากกว่าซีนอารมณ์ความรักมันมีความเข้มข้นในเรื่องของฆาตกรรมด้วยต่างๆซึ่งก็น่าสนใจมากๆค่ะครับผมแล้วทางชาลอตล่ะครับหลังจากอ่านบทดูข้อมูลคร่าวๆแล้วเกี่ยวกับตัวละครเป็นยังไงบ้างครับไม่รู้จะรู้สึกยังไงก่อนอันดับแรกเพราะว่าเราก็เป็นคุณหมอที่ว่าอยู่แผนกนิติเวชก็คือชันสูตรศพนะคะแล้วก็ตัวเนี่ยเป็นคนที่กลัวเรื่องนี้แต่พอรู้ทราบว่าจะเล่นเรื่องนี้เนี่ยก็คือไปหาหนังหรือซีรีส์ที่แบบว่าค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันดูว่าคุณหมอนิติเวชเนี่ยเขาชันสูตรศพเขาเป็นยังไงบ้างคือทำยังไงวิธีการยังไงแต่ว่านี่คือแค่เบื้องต้นค่ะเดี๋ยวจะมีการไปเวิร์กช็อปอีกด้วยค่ะก็รอรู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันค่ะแล้วเราเตรียมตัวเตรียมใจแค่ไหนในการที่เราจะไปดูว่าการผ่าศพจริงๆเป็นอย่างไรเพื่อให้สมจริงกับซีรีส์เรื่องนี้จริงๆอยากไปมากเลยค่ะจริงเหรอตั้งแต่ดูซีรีส์ของทางเกาหลีอะค่ะก็รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท้าทายมากๆสำหรับตัวเองด้วยเหมือนกันว่าตัวเองจะออกมาเป็นหมอชันสูตรศพได้ไหมอาจจะต้องพกยาแพนิคเข้าไปในกองหรือเปล่าแล้วก็กลัวเหมือนกันแล้วศพนี่คือที่จะผ่าคือไม่รู้ว่าเป็นศพจริงๆในเรื่องหรือว่าเป็นคนหรืออะไรยังไงแซดอินอะไรเงี้ยถ้าใครสนใจก็สามารถได้สนใจคือให้มาเป็นศพได้เป็นนักแสดงนักแสดงใช่ครับผมโอ้โหอันนี้เป็นนะครับคุณหมอนิติเวชมาผ่าศพมาทางด้านตำรวจของเรากันบ้างคุณตำรวจครับเป็นยังไงบ้างครับต้องมีคาแรคเตอร์ในการแบบไปลองยิงปืนในการเวิร์กช็อปก่อนที่จะไปแสดงจริงคือจริงๆก่อนหน้านี้ก็ได้มีโอกาสแบบว่าลองยิงปืนมาบ้างแล้วที่ไหนครับเขาบอกว่าหมวดตุนเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าเออสปอยชื่อไปแล้วเนาะไม่เป็นไรเนาะในเรื่องก็คือเป็นหมวดตุนพอตัวนี้ต้องบอกว่าปืนพกค่อนข้างยาวนิดนึงค่ะพี่ชายเราจะต้องมีการแบบเรียนเพิ่มเติมนิดนึงก็จะต้องมีการทำการบ้านในการที่จะทำท่ายังไงให้มันดูรู้สึกว่าเราเป็นตำรวจแบบมืออาชีพจริงๆก็ถือว่าเป็นงานที่โหดอยู่ค่ะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าย้อนไปเมื่อซีรีส์แรกโชว์มีเลิฟกระแสตอบรับดีมากแล้วเราคาดหวังและคิดว่ายังไงบ้างสำหรับกระแสลีดเดอร์ที่สองนี้จริงๆอยากทุกคนลองเปิดใจก่อนเพราะว่าเราก็พยายามฝึกฝนเต็มที่ในด้านของการ acting หรือว่าการแสดงต่างๆซึ่งต้องยอมรับว่าอันนี้มันก็มีความท้าทายและความยากอยู่แต่อยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็รอคอยดูว่าเราจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนแต่ที่แน่ๆก็คือถ้ามันถึงมือพวกเราแล้วเราก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะโอ้สุดยอดครับคุณตำรวจครับครับผมแล้วคุณหมอนะครับหมออยากถูกจับอยากถูกจับไหมครับยังก่อนขอเมื่อกี้ตอนจะเข้ามามีคนบอกว่าเล่นไปเล่นไพ่อยู่ค่ะเล่นไพ่อยู่ถูกจับคำถามครับผมถามว่าหนูคิดว่าคาดหวังยังไงเกี่ยวกับเรื่องของกระแสของสำหรับซีรีส์ในเรื่องที่2ของเราคิดว่ากระแสไปในแนวทางที่ดีหลังจากที่ได้เห็นพวกเรา2คนแสดงนะซึ่งหลายคนจะกังวลว่าเอ้ยเราจะแสดงเข้าถึงบทบาทคุณหมอเชลันมั้ยจะบอกว่ามีการโรงเรียนเขาเรียกว่าโรงเรียนการแสดงส่วนตัวแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีเวิร์กช็อปเพิ่มหลายๆอย่างคือจะไม่ทำให้ทั้งแฟนคลับแล้วก็แฟนนิยายผิดหวังแน่นอนค่ะก็เป็นซีรีส์แนวแซฟิกนะคะที่ไม่ใช่แค่เป็นหญิงรักหญิงแต่เป็นเลสเบี้ยนด้วยแล้วก็มีอีกเขาเรียกว่าอีกหลากหลายมากๆเลยนะคะที่อยู่ในเรื่องนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์หลากหลายมิตินะครับที่อาจจะแฝงไปด้วยทั้งความรักคดีต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการคาดเดาว่าเราจะมีเป็นจุดคลายแบ่งเซอร์ไพรส์อย่างไรกันด้วยเพราะฉะนั้นรอติดตามและ